แล้วก็ต้องขอบคุณพ่อบรรหารที่เลือกสีชมพูเพราะว่าถ้าไม่เลือกไว้ตั้งแต่วันนั้นป่านนี้ก็คงจะหมดสีแล้วเหมือนกันว้าวไทยแลนด์ที่ไปที่มาของคำว่าว้าวไทยแลนด์เนี่ยนะครับคือมันมาจาก W O กับ W เราเห็นถึงความมั่งคั่งเราเห็นถึงความโชคดีของพี่น้องคนไทยที่เราบอกว่ามีทรัพย์ในดินมีสินในน้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวนั้นเนี่ยเราต้องสามารถยืนบนความเข้มแข็งของพวกเราที่มีนี่คือความสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่เรามีต้องแปลเปลี่ยนออกมาเป็นเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนได้นี่คือ wealth พอมีเงินในกระเป๋าแล้วการที่เราจะเจริญเติบโตได้เราต้องเป็นประเทศที่มีโอกาสเราต้องให้ความหวังกับคนทุกๆรุ่นดังนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องสามารถเอาความมั่งคั่งเหล่านี้เนี่ยมาแปลเป็นโอกาสในการเติบโตในการทำธุรกิจเป็นความหวังของคนทุกๆคนได้นี่คือ opportunity และการที่จะเดินไปข้างหน้าการที่จะพัฒนาประเทศไทยไปข้างหน้านั้นเนี่ยเราจะต้องเดินไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะต้องมีการดูแลคนทุกๆคนในทุกๆพื้นที่ก็คือ welfare for allก็เป็นที่มาของคำว่า WO Wealth Opportunity แล้วก็ Welfare for All ก็คือว้าวไทยแลนด์หัวใจสำคัญของการทำให้มันว้าวเนี่ยเราพูดถึงระยะ30ปี40ปี50ปีจากนี้ไปแต่ในระยะสั้นเองนะครับเราก็มีแนวทางที่จะต้องทำให้ประเทศไทยสามารถอยู่ได้ก่อนความสมบูรณ์ที่เรามีองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ในประเทศไทยนั้นเนี่ยมันสามารถทำให้เรายืนอยู่บนขาของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งต่างชาติได้เราไม่ได้เน้นแต่แจกเราไม่ได้เน้นแต่ลดแลกแจกแถมอันนู้นฟรีอันนี้ฟรีเราต้องคิดถึงความยั่งยืนที่จะทำอย่างไรครับให้เกษตรกรไทยเนี่ยยืนอยู่บนขาของตัวเองและอีก30ปีจากนี้คนรุ่นต่อๆไปจะไม่มาเป็นภาระมาต้องมาแก้ไขปัญหาที่เราทำกันสิ่งที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือการที่เราจะมอบพันธุ์ข้าวอย่างดีให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้ง60ล้านไร่เรามีกรมการข้าวอยู่แล้วเราผลิตพันธุ์ข้าวอยู่แล้วเราจะต้องเร่งผลิตแล้วมอบให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง60ล้านไร่ฟรีทุกวันนี้เรามีการมอบเงินช่วยเหลือในการเก็บเกี่ยวผมบอกว่าไอ้ไปให้ตอนจบน่ะไม่จำเป็นหรอกเรามาให้ตอนต้นเลยดีกว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตตั้งแต่ตอนแรกเราเอาเงินมาให้ด้วยนะครับมีพันธุ์ข้าวแล้วมีเงินแล้วเราจะต้องหาไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและทำให้ราคาค่าไฟต่อยูนิตเพื่อการเกษตรนั้นเนี่ยลงถูกเหลือประมาณ2บาทเพื่อที่พี่น้องเกษตรกรจะได้ลดต้นทุนในการทำนาข้าวต้องขอบคุณพ่อบรรหารที่เลือกสีชมพูเพราะว่าถ้าไม่เลือกไว้ตั้งแต่วันนั้นป่านนี้ก็คงจะหมดสีแล้วเหมือนกันการทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนาตั้งแต่วันแรกมาถึงวันนี้เราไม่ได้เน้นสร้างปัญหาหรือความขัดแย้งเราสร้างความสมัครสมานสามัคคีนะครับซึ่งสีชมพูผมก็คิดว่าเป็นการสะท้อนถึงคาแรคเตอร์ของพรรคได้อย่างดีและที่สำคัญคือพอติดไว้บนถนนเนี่ยมันเห็นสีชมพูชัดแจ๋วเลยว้าวไทยแลนด์